ดีค่ะฮัลโหลค่ะได้เลยไหมจ๊ะได้เลยค่ะมาแล้วนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีเจเซล่าจากแฟลต93เชียงรายนะคะครับค่ะพี่ตั้มใช่ไหมเอ่ยได้ครับได้ยินหรือเปล่าเอ่ยได้ยินครับโอเคนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่ตั้มช่วงนี้ซิงเกิลใหม่นะคะออกมาแล้วใช่ครับค่ะทบทวนชื่อเพลงกันอีกนิดนึงดีกว่าเพลงอะไรเอ่ยเพลงสบายดีหรือเปล่าครับผมนี่นะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกระแสตอบรับจากซิงเกิลใหม่ก็ต้องบอกเลยว่าเพลงนี้แฟนคลับก็ตอนแรกออกมาก็งงๆเพราะว่าเพลงนี้ร้องยากร้องตามยากมากๆค่ะซึ่งเราก็บอกว่าอ๋อเพลงนี้เน้นสนุกครับซึ่งเพลงนี้จะเป็นจังหวะสนุกมากแล้วก็เน้นเต้นเน้นแดนซ์ครับผมครับแล้วก็แฟนๆก็บอกเออเพลงนี้จังหวะมันดีชอบเต้นอะไรอย่างนี้นะเอาไว้เต้นเอาไว้แดนซ์อย่างเดียวนะคะก็คือจะเป็นแนวเพลงแดนซ์แดนซ์ใช่นะคะก็เพลงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้ร้องแล้วเขามีท่าเต้นด้วยใช่หรือเปล่าเอ่ยท่าเต้นจริงๆเพลงนี้เนี่ยเราไม่ได้เน้นขนาดนั้นครับมันจะเป็นซิลซิลครับผมเพราะว่าจะเป็นออกร็อกแอนด์โรลจะเป็นเต้นแบบฟีลตามฟีลลิ่งของเรานะครับผมนะคะก็เห็นบอกว่ามีใน Facebook หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตหลายๆที่เลยนะคะที่มีคนกดแชร์กดไลค์กันสำหรับเพลงสบายดีหรือเปล่าโอ้ยขอบคุณมากมากครับนะคะถ้าหากว่าอยากที่จะดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดได้ที่ไหนบ้างเอ่ยตอนนี้ดาวน์โหลดได้แล้วครับดักจำ123-1412หรือว่าทาง iTunes Store ครับนะคะช่วงนี้เนี่ยพี่ตั้มได้ออกไปโปรโมทที่ไหนบ้างแล้วคะโอ้โหเรียกว่าหลายที่มากๆไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีโปรโมทคือวิทยุนะครับผมแล้วก็เนี่ยโฟนอินเนี่ยนะครับนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามาเชียงรายเนี่ยจะมีโอกาสได้มาแฟต93หรือเปล่าเอ่ยอยากไปมากอยากไปมากถ้ามีโอกาสจะไปครับผมค่ะเพราะว่ามีแฟนๆหลายท่านเนี่ยนะคะก่อนที่เราก็ได้โปรโมทกันไปค่อนข้างหลายวันนะคะว่าเราจะมีการโฟนอินจากพี่ตั้มนะคะก็คือมีแฟนๆหลายๆคนเนี่ย Facebook เข้ามาบอกทางอินบ็อกซ์แล้วก็รวมไปถึง SMS ด้วยนะคะว่าอยากที่จะให้พี่ตั้มเนี่ยมาที่สถานีด้วยนะคะเพราะว่ามีแฟนคลับหลายท่านเนี่ยอยากที่จะถ่ายรูปนี่นะคะถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสอยากจะไปจริงๆใช่แล้วนะคะยังไงก็มีอะไรอยากที่จะฝากถึงแฟนๆชาวเชียงรายไหมคะพี่ตั้มครับก็อยากจะฝากแฟนๆชาวเชียงรายนะครับผมก็ฝากถึงผลงานของผมด้วยแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็ได้มีผลงานหลายๆอย่างออกมาให้ได้รับชมและรับฟังกันนะครับผมแล้วก็อยากให้ชาวเชียงรายดูแลสุขภาพด้วยนะครับได้ข่าวว่าเชียงรายมีอากาศก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนบ่อยแล้วก็เดี๋ยวหนาวแล้วร้อนอะไรอย่างนี้ใช่แล้วนะช่วงนี้ดีเจเซล่าก็เป็นหวัดอยู่เหมือนกันอ๋อดูแลสุขภาพด้วยครับผมขอบคุณค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนี่นะคะและนี่ก็คือพี่ตั้มวราภูนั่นเองนะคะแต่ว่ากรีดกราดกรีดกราดกันเจอจริงๆใช่แล้วนะคะอ่ะในชั่วโมงนี้เนี่ยดีเจไม่มีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟัง